สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทำนายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพงส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นชายปีขานคู่กับหญิงปีชวดสมบัติพ่อค้าปลาดีปานกลางพอกินพอใช้ไม่ขัดสนชายปีขานคู่กับหญิงปีฉลูสมบัติเศรษฐีชีวิตมั่นคงมั่งมีมรดกชายปีขานคู่กับหญิงปีเถาะสมบัติพ่อค้าดีปานกลางมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปชายปีขานคู่กับหญิงปีมะโรงสมบัติเจ้าสำเภาต้องย้ายถิ่นฐานไปหาความก้าวหน้าชายปีขานคู่กับหญิงปีมะเสงสมบัติขุนคลังเป็นคู่ดีมากทั้งพ่อและแม่มีมรดกให้ชายปีขานคู่กับหญิงปีมะเมียสมบัติพ่อค้าดีปานกลางมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปชายปีขานคู่กับหญิงปีมะแมสมบัติช่างทองจะทำ